ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้แต่ว่าเป็นประเด็นเรื่องของความขัดแย้งที่ก็สร้างความกังวลไปทั่วโลกหลังจากเมื่อวานนี้ครับทางด้านเกาหลีเหนือเองก็มีการยิงขีปนาวุธมากกว่า20ลูกภายในวันเดียวสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้คุณวินิฐาครับก็เพื่อแสดงความไม่พอใจที่มีการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐนะครับจำนวน20กว่าลูกนี่มากที่สุดภายในวันเดียวเท่าที่เคยยิงมานะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ข้ามเส้นจำกัดเขตแดนตอนเหนือข้ามไปตกในทางตอนใต้ด้วยเส้นนี้ถูกมองว่าเป็นพรมแดนทางทะเลระหว่าง2เกาหลียิงแบบนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่สงครามเกาหลีเป็นต้นมานะคะทำให้ทางกองทัพเกาหลีใต้ต้องออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ค่ะกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เผยแพร่ภาพเครื่องบินรบ KF-16 และ F-15K นะคะมี2แบบออกปฏิบัติการตอบโต้เกาหลีเหนือเครื่องบินรบของเกาหลีใต้เหล่านี้ขึ้นไปยิงขีปนาวุธนำวิถีจากอากาศสู่พื้น3ลูกด้วยกันยิงไปตกยังบริเวณหน้าน้ำสากลเหนือเส้นจำกัดเขตแดนตอนเหนือที่ถูกมองว่าเป็นพรมแดนทางทะเลระหว่าง2เกาหลีนะคะความเคลื่อนไหวนี้ของกองทัพเกาหลีใต้มีขึ้นเพื่อตอบโต้การยิงขีปนาวุธของทางเกาหลีเหนือที่เมื่อวานนี้จริงๆเริ่มยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้4ลูกไปตกในทะเลเหลืองเนี่ยตั้งแต่ 6:51 นาทีเช้าวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะก่อนที่ในเวลาต่อมาจะยิงขีปนาวุธอีก3ลูกไปตกในทะเลตะวันออกอีกประมาณ2ชั่วโมงให้หลังนะคะก่อนที่ทางเสนาธิการร่วมของกองทัพเกาหลีใต้จะเปิดเผยว่าตรวจพบเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ขึ้นจากสถานที่แถบเมืองริมชายฝั่งทางตะวันออกเวลาประมาณ 8:51 นาทีตามเวลาท้องถิ่นวันนี้ลูกนี้ตอนเกือบ9โมงเนี่ยตกใกล้กับเกาหลีใต้มากที่สุดข้ามเส้นจำกัดเขตแดนตอนเหนือล่วงลงมาทางใต้พ้นเส้นนี้ลงมาประมาณ26กิโลเมตรนะคะแต่ว่ายังตกนอกพรมแดนทางทะเลของเกาหลีใต้นะห่างจากเมืองซกโซริมชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีใต้ไปทางตะวันออกประมาณ57กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากเกาะอุลึงโดในภาพเนี่ยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ167กิโลเมตรด้วยกันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทางสถานีโทรทัศน์ YTN ของเกาหลีใต้ต้องออกประกาศเตือนภัยการโจมตีทางอากาศควบคู่ไปกับรายการทางโทรทัศน์ตามปกตินะคะมีการขอให้ประชาชนบนเกาะอุลึงโดงดออกจากบ้านในช่วงเช้าบางจุดขอให้ชาวเกาหลีใต้อพยพลงไปอยู่ในสถานที่หลบภัยใต้ดินแล้วก็รอฟังการประกาศจากทางการก่อนจะอนุญาตให้กลับขึ้นมาได้ในเวลาต่อมานะคะตอนที่ในช่วงบ่ายมีการยิงอีกระลอกหนึ่งช่วงบ่ายถึงเย็นโดยรวมแล้วกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอย่างน้อย23ลูกไปตกในทะเลในระยะเวลารวมๆประมาณ10ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังระบุด้วยว่าตรวจพบเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่กว่า100ลูกไปตกบริเวณพรมแดนทางทะเลด้วยซึ่งความตึงเครียดระหว่าง2เกาหลีที่รุนแรงมากขึ้นครั้งนี้เป็นการแสดงท่าทีของทางเกาหลีเหนือตอบโต้การซ้อมรบร่วมทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกานะคะอย่างที่เห็นในภาพชื่อว่า Vigilant Stormดำเนินมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วงานนี้ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามีเครื่องบินรบจากทั้งสองชาติเนี่ยเข้าร่วมนับร้อยลำท่ามกลางการจับตามองของผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็นเกาหลีเหนือออกมาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าเพราะว่าจากการยิงขีปนาวุธ23ลูกรวมเมื่อวานนี้ยิงเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าอันนี้สะท้อนเหมือนกันเรื่องของความมั่นใจของเกาหลีเหนือในเรื่องของขีดความสามารถทางการทหารกับอีกอย่างนึงก็แสดงความมุ่งมั่นด้วยในความที่ต้องการจะเป็นรัฐผู้ถือครองอาวุธนิวเคลียร์ดังนั้นอยากได้สถานะนี้ก็อาจจะต้องแสดงสัญญาณุภาพในเร็วๆนี้อีกหรือเปล่าครับคือขีปนาวุธเนี่ยอาจจะแตกต่างกับครั้งก่อนหน้านี้อันนั้นเนี่ยเป็นขีปนาวุธระยะกลางถึงไกลแต่รอบนี้เป็นขีปนาวุธระยะสั้นแต่ระยะสั้นที่ว่านี้เองเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับคือพรมแดนของเกาหลีเหนือกับใต้รวมไปถึงฝั่งตะวันออกไปเนี่ยก็คือญี่ปุ่นมันไปถึงแทบทั้งหมดนะครับแล้วก็แม้ระดับความสูงมันจะขึ้นไปประมาณ50กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่พ้นอวกาศไปชั้นบรรยากาศแล้วก็ไปอวกาศเลยเหมือนกับขีปนาวุธที่ระยะไกลนะครับดังนั้นมันมีความเสี่ยงอย่างมากทั้งเรือแล้วก็เครื่องบินที่บินอยู่น่านฟ้าแถบนั้นรวมไปถึงความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่บนพื้นดินด้วยเหมือนกันทางนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ออกมาระบุเหมือนกันบอกว่าช่วงระยะหลังๆมานี้เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีการทดลองขีปนาวุธบ่อยจนเหมือนว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะรู้สึกว่าบ่อยจนผิดปกติก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เริ่มอาจจะต้องหันมาให้ความสนใจมากขึ้นล่าสุดเหมือนว่าจะมีการเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติด่วนที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาพิจารณาถึงมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือกันต่อไปด้วยเหมือนกันจีนกับรัสเซียก็ออกมาบอกเหมือนกันว่ากำลังจับตามองสถานการณ์ตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนสหรัฐแน่นอนออกมาประณามเรียบร้อยแล้วคุณนิธาคะแล้วอย่างทางเกาหลีใต้เนี่ยท่าทีของผู้นำเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าจริงๆในส่วนของเกาหลีใต้พอเปลี่ยนผู้นำเนี่ยจากมูนแจอินเขาจะค่อนข้างอ่อนโยนกับเกาหลีเหนือพอเป็นคนนี้นี่เจอแบบนี้บ่อยๆมันเป็นยังไงคะเป็นผู้นำสายเหี่ยวนะก็แน่นอนออกมาเมื่อวานก็เรียกร้องและขอการตอบโต้มาตรการต่างๆที่จะรับมือกับท่าทีของเกาหลีเหนือครั้งนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นกดดันมากขึ้นซึ่งก็ยิ่งทำให้เสี่ยงจะทวีความรุนแรงทั้งสองฝั่งโอ้ครับ